สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery นายกรัฐมนตรีของทางนิวซีแลนด์นะฮะจาซินดาอาร์เดนปรากฏว่าก็ดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานกว่า5ปีแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งนะฮะเป็นสมัยที่2ด้วยเช่นกันคะแนนนิยมที่ผ่านมานี้ถือว่าดีนะครับดีต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะไปลดลงบ้างในช่วงของที่ผ่านมาครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเธอได้ออกแถลงการครับว่าจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คือวันที่7กุมภาพันธ์นั่นเองโดยให้เหตุผลว่าหมดไฟในการทำงานครับนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนของนิวซีแลนด์สร้างความตกตะลึงฮะด้วยการประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งภายในเดือนหน้าโดยให้เหตุผลว่าหมดไฟในการทำงานและขอเปิดทางให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับหน้าที่ต่ออาร์เดนในวัย42ปีเปิดเผยทั้งน้ำตาครับว่ากว่า5ปีครึ่งที่เธอดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเธอแล้วตัวเธอเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเธอบอกว่าอย่างนี้แล้วก็จำเป็นต้องถอยออกมาเมื่อถึงเวลาพร้อมยอมรับว่าหลังจากนี้จะมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงในการลาออกครั้งนี้ด้วยโดยพรรคแรงงานนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็จะโหวตเลือกผู้นำพรรคคนใหม่ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมนี้และหัวหน้าพรรคคนใหม่จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกต่อจากอาร์เดนซึ่งประกาศจะสละตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์นี้ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์ก็มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมโดยอาร์เดนแสดงความเชื่อมั่นครับว่าพรรคแรงงานจะชนะศึกเลือกตั้งได้อีกครั้งอย่างแน่นอนด้านแกรนโรเบอร์สันรองนายกนิวซีแลนด์ซึ่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานคนใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นภาพที่เธอก็ค่อนข้างที่จะทำงานหนักนะฮะแม้ว่าจะมีลูกนะครับก็เอาลูกมาทำงานด้วยนะฮะเนี่ยฮะเราเป็นหญิงแกร่งฝ่าวิกฤตมาหลายอย่างด้วยการสถานการณ์ของโควิด -19 แล้วก็เหตุการณ์ใหญ่ๆที่นิวซีแลนด์นะครับคือเธอใช้เรื่องของการปฏิปนองนะครับใช้ความอ่อนโยนแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ได้ฟังการแถลงของเธอเมื่อวานนี้นะครับเธอก็บอกเลยบอกว่าคงมีข้อคิดต่างๆนานาว่าทำไมเธอถึงลาออกแต่เหตุผลที่แท้จริงของเธอเนี่ยนะครับก็คือว่าเธอก็มีความสุขในการทำงานกับการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าเธอเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าก็หมดไฟนะครับในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นครับว่าการลาออกแบบสายฟ้าแลบของอาร์เดนเนี่ยเป็นเรื่องน่าตกใจไม่น้อยเนื่องจากว่าโพลหลายสำนักเนี่ยยังคงบ่งชี้ครับว่าคนนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่พร้อมสนับสนุนอาร์เดนเป็นนายกต่อแม้คะแนนนิยมของพรรคแรงงานจะไม่มากเหมือนในช่วงของการเลือกตั้งปี2020ก็ตามและสำหรับบุคคลที่จะเป็นทายาทการเมืองของอาร์เดนเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นใครนั่นเองนะครับเป็นหญิงแกร่งจริงนะฮะเหตุการณ์เธอแบบว่าล้อเข้าไปกับสถานการณ์นี่เป็นเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นนะฮะชาวมุสลิมที่อยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเธอนี่คือเข้าไปปลอบโยนนะครับแล้วก็เธอบอกเลยว่าชาวมุสลิมที่อยู่ในนิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศเป็นคนนิวซีแลนด์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ GNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ